สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแปลกๆใหม่นะครับเพราะว่าผมลืมเอาหูฟังนะครับไมโครโฟนแล้วก็หูฟังเนี่ยมาต่อใส่ iPhone นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เวลาผมอัดคลิปไปเนี่ยมันก็จะเสียงไม่ค่อยดังมากนะครับถ้าใครที่อยากจะฟังให้ได้ก็ต้องเอาลำโพงขึ้นหรือไม่ก็ต้องหาซื้อลำโพงมาต่อนะครับอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เนื้อหาสาระนะครับค่อนข้างที่จะแบบว่าเข้มข้นนิดนึงนะครับหลายองค์กรแล้วที่คุยกับผมมาตลอดช่วงหลายปีมานี้เรื่องการดูแลโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานด้วยนะครับจะดูแลเขายังไงโดยเฉพาะมีเข้ามาเยอะใช่ไหมครับมันก็มีทั้งคนเก่งคนไม่เก่งเราจะมีวิธีดูแลโปรแกรมเมอร์อย่างไรนะครับให้เวิร์คให้อยู่ด้วยกับเรานานๆและทำงานออกมาได้ดีนะครับผมมีเทคนิคที่อยากจะฝากไปลองพิจารณาดูนะครับสำหรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนฟรีแลนซ์หรืออะไรก็ตามนะครับที่เราดูแลโปรแกรมเมอร์อยู่ลองฟังคลิปนี้ดูนะครับโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าที่เราเรียกกันคือกลุ่มด้านเทคนิคนะครับกลุ่มนักเทคนิคนักเขียนโปรแกรมแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ใช่นักเทคนิคซะทีเดียวนะครับมันเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะแล้วก็ใช้จินตนาการค่อนข้างเรียกว่าเยอะนะใช้จินตนาการแล้วก็ใช้เขาจะต้องใช้สมองทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งที่เป็นจินตนาการฝั่งที่เป็นความสามารถการคำนวณการคิดวิเคราะห์ความจำนะครับแล้วก็ค้นหาปัญหาต่างเวลาที่ติดปัญหานะครับอันนี้คือกลุ่มที่เป็นโปรแกรมเมอร์จะเป็นอย่างนี้กันทีนี้วิธีการดูแลเนี่ยไม่ยากครับคุณต้องรู้ก่อนว่าพวกเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับไอ้กลุ่มพวกนี้กลุ่มพวกเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าเป็นนักประดิษฐ์นะครับพอมันมีหัวสมองความเป็นนักประดิษฐ์แล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะโดยเฉพาะคนเก่งๆนะครับคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เก่งๆฝีมือดีหน่อยจะทนแรงกดดันจากผู้อื่นไม่ได้มากเท่าไหร่แต่จะอดทนต่อความกดดันของตัวเองนี่ได้อย่างสูงมากนะครับเรียกว่าสู้ตัวเองได้แบบสุดๆแต่สู้กับคนอื่นไม่ได้นะครับสู้ในกดดันจากภายนอกไม่ค่อยไหวเพราะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะมีวิธีดูแลแบบหนึ่งนะครับเราลองมาดูกันวิธีการแรกนะครับโดยเฉพาะหัวหน้างานนะครับที่คุมโปรแกรมเมอร์อยู่คุณต้องกำหนดเป้าหมายที่มันชัดเจนนะครับเป้าหมายนั้นต้องชัดมากๆอย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะว่าโปรแกรมเมอร์เขาจะเสียอารมณ์เสียความรู้สึกคือบางทีโปรแกรมบางอย่างมันไม่ใช่แค่นิดเดียวอย่างที่สายตามนุษย์มองเห็นบางครั้งนะครับมันอาจจะได้ลื้อเกือบจะครึ่งโปรแกรมหรือเปลี่ยนกันมาตั้งแต่เรียกว่าคลาสแรกๆไปจนถึงคลาสหลังๆนะครับมันกระทบเยอะเพราะนั้นเป้าหมายควรจะชัดเจนให้มันชัวร์ถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็ใช้การสั่งการผ่านลำดับชั้นจากหัวหน้าใหญ่มาหัวหน้ารองมาหัวหน้ารองของรองของรองไล่ลงมาเรื่อยๆประชุมกันให้บ่อยเอาให้มันชัดที่สุดก่อนแล้วค่อยให้งานเนี่ยไปถึงมือโปรแกรมเมอร์นะครับนี่คือข้อแรกเป้าหมายต้องชัด2ภาพผลลัพธ์มันต้องชัดเหมือนกันภาพเอาต์พุตสิ่งที่คุณอยากจะได้ปัญหาของงานที่มันเป็นอยู่แล้วจะเอาโปรแกรมเนี่ยมาสร้างเพื่อแก้ปัญหาอะไรตรงนั้นอันนี้ต้องชัดนะครับต้องชัดมากๆเพราะไม่งั้นโปรแกรมเมอร์เขาจะแบบเขาก็จะแบ่งเวลาไม่ได้ว่าอะไรสำคัญมากสำคัญน้อยกูจะเก็บตรงไหนก่อนเก็บตรงไหนก่อนตรงนี้ผ่านไม่ผ่านอะไรยังไงนะครับมันจะทำให้โปรแกรมเมอร์งุนงิดแล้วก็ข้อ3นะครับจริงๆมีแค่4ข้อตอนนี้ข้อ3ละวิธีปฏิบัติงานเนี่ยมันจะต้องชัดเจนว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรภาษาอะไรเครื่องมือทูลอะไรรีพอร์ตใช้ตัวไหนเล็บพอนสีบนเว็บไหมบนโมบายไหมรองรับหน้าจอ resolution เท่าไหร่คูณเท่าไหร่อะไรต่างๆเนี่ยด้านเทคนิคแล้วก็วิธีการเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันต้องชัดเจนนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับซึ่งไม่งั้นก็โปรแกรมเมอร์ก็จะอาจจะเขียนตามใจฉันนะครับมันจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตสุดท้ายนะครับตารางเวลาที่แน่นอนนะครับคือไม่ว่าจะโปรเจกต์ยังไงก็ตามผู้ที่เป็นเจ้าของเนื้องานจะต้อง
กำหนดไทม์ไลน์ออกมาให้มันชัดเลยว่าเช่นนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันโปรเจกต์นี้บอก2เดือนยกตัวอย่างเฉยๆนะครับเอาก็จริงมันจะ6-7เดือนก็ได้ผมยกตัวอย่างโปรเจกต์เล็กๆ2เดือนแต่คุณต้องเผื่อไว้อีกเช่นโปรเจกต์มันจริงๆอ่ะ2เดือนคุณต้องบอกโปรแกรมเมอร์ว่า1เดือนเดดไลน์เลย1เดือนเพราะอะไรครับคือมันต้องเผื่อเรื่องของการแก้บั๊กเรื่องของการหาโนเลจต่างๆเรื่องของการประสานงานเรื่องของการประชุมที่บางทีประชุมไม่จบวันเดียวไม่จบต้องประชุมต่อประชุมต่อกว่าจะจบบางทีประชุมกันไป5วัน10วันก็มีงานไม่ได้เดินในประชุมอยู่นั่นไอ้ล็อกอินจอเดียวคุยกันเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับสมมุติเฉยๆนะครับบางทีอาจจะเป็นจออื่นก็ได้ไม่ใช่จอล็อกอินอันนี้คือเรื่องของวิธีการดูแลโปรแกรมเมอร์ที่อยู่ในทีมเรานะครับมันก็มีปัญหาว่าถ้าโปรแกรมเมอร์เก่งคุณก็ต้องดูแลเขาในแบบที่ว่าไปเมื่อกี้แต่ถ้าโปรแกรมเมอร์กากคือมันมีแหละนะครับเข้ามาสมัครงานคุยโวเจียวเอาเข้าจริงทำงานไม่ได้เรื่องหาอะไรเลยนะครับมันก็มีทีนี้ถ้าเจอคนแบบนั้นเนี่ยต้องดูว่าเขาอ่อนตรงไหนเขาเขียนโค้ดไม่ค่อยได้หรือเปล่านะครับเราต้องให้มีคนดูแลเขามีพี่เลี้ยงเฉพาะของเขานะครับเพื่อจะแบ่งส่วนที่หนักออกมาจากเขาเอาส่วนที่เบาไปทำอะไรเงี้ยนะครับให้งานมันไปได้เพราะไม่งั้นเขาก็จะเครียดว่าตัวเองไม่เก่งตัวเองตัวถ่วงอะไรต่างๆสุดท้ายก็ลาออกเป็นปัญหาอีกขายผ้าบ้างเป็นครูบ้างอะไรบ้างนะครับเยอะแยะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องดูแลกันไปโปรแกรมเมอร์ที่ดีนะครับที่มีฝีมือเนี่ยหายากนะครับเพราะนั้นถ้ามีแล้วต้องมองให้ออกว่าใครเป็นเพชรใครเป็นฐานนะครับดูให้ออกแล้วจงรักษาเพชรเม็ดนั้นไว้ให้ได้นานที่สุดไม่แน่นะครับคุณอาจจะเสียเพชรไปโดยไม่รู้ตัวเพียงเพราะดูแลเขาไม่ได้ผมก็คงฝากไว้ได้เท่านี้แหละครับก็ขอบคุณมากครับที่ฟังจน7นาทีกว่าขอบคุณครับ